เราลงหยุดงานต่อรองมันซิว่าเนี่ยนี่คือฝีมือพวกเรานะการแกะสลักชิ้นงานชิ้นนี้คุณไปหาที่ไหนได้คุณมีออเดอร์มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะงั้นคุณไม่จ่ายค่าแรงเราเพิ่มเติมคุณไม่ดูแลสวัสดิการเราขอตกลงไปแล้วคุณไม่ยอมตกลงกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อขึ้นเวทีแล้วเรามีอาวุธก็คือการนัดหยุดงานก็คือการที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากค่อยพลัดต้องเป็นชั่วคราวนะจะบอกนัดหยุดงานไปตลอดชีวิตด้วยพวกเราแสดงว่าคุณไม่อยากกำแล้วคุณลาออกเลยอย่างนั้นคือคุณไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าถาวรคือไปแล้วชั่วคราวคือแค่ขึ้นเวทีชกกันในการออกมวยออกรูปมวยมันไม่มีทางที่จะยาวได้เลยเพราะมันแค่ชั่วคราวนั่นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเพราะถ้าย้อนกลับถามนักศึกษาอีกครั้งว่าการปิดงานและการนัดหยุดงานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออะไรตอบได้ไหมคำตอบก็คือเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนายจ้างลูกจ้างตกลงกันไม่ได้กลายเป็นข้อพิพาทแรงงานเห็นยังเพราะว่ามาขอไงขอเงินขอโบนัสสวัสดิการต่างๆไม่สำเร็จตกลงกันไม่ได้ก็กลายเป็นข้อพิพาทแรงงานเมื่อข้อพิพาทแรงงานตกลงกันไม่ได้ทุกสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายจึงมีสิทธิ์ออกอาวุธคือปิดงานและนัดหยุดงานได้เอวังอันนี้เข้าใจนะเรื่องที่ยากคือแบบนี้ไล่ไปไล่มาเราจะเข้าใจไม่ใช่อยู่ดีๆข้อสอบเก่าเคยถามก็คืออยู่ดีๆแค่อยากจะขึ้นเงินเดือนอยากจะมีสวัสดิการดีๆปรากฏว่ายังไม่ทันอะไรเลยก็นัดประท้วงใช่ไหมไอ้พวกเราต้องขึ้นเงินเดือนมันจ่ายเงินเดือนเราน้อยมากเราไปเช็คดูแล้วจากบริษัทเพื่อนๆใกล้เคียงเขาได้มากกว่านี้พวกเราเอายังไงพี่น้องใช่ไหมปลุกกระดมเราจะหยุดงานไม่เข้าทำงานทำได้ไหมลองคิดแบบยังเรียนไม่จบเนี่ยทำได้ไหมคิดแบบมุมที่เราสอนเราบรรยายมาเมื่อสักครู่อยากได้เงินปุ๊บไปบอกเขาเสร็จขึ้นเวทีเลยปลุกม็อบประท้วงเลยบอกหยุดงานพรุ่งนี้เราจะหยุดไปมีกำหนด7วันไม่มาทำงานได้ไหมผมบอกแล้วเลยครับว่าคุณพูดตรงไหนที่คุณพูดกันปะปาๆเลยคุณอยู่ตรงไหนจุดสำคัญของคุณคืออยู่ตรงไหนของคุณอยู่ข้างล่างนะคุณกำลังเล่นอยู่ข้างล่างคุณกำลังเก่งอยู่ข้างล่างนะคุณยังไม่ได้ขึ้นเวทีนะคุณยังไม่ได้ชกมวยนะคุณจะออกอาวุธเลยเหรอทำไม่ได้ผมบอกแล้วไงการที่คุณจะทำได้ต่อเมื่อคุณต้องลากนายจ้างขึ้นเวทีให้ได้ก่อนการที่นายจ้างขึ้นเวทีชกมวยได้ก็ต้องแสดงว่าคุณยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วแล้วเขาไม่สนองคุณเป็นข้อตกลงไม่ได้เห็นไหมข้อตกลงไม่เกิดจึงกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานจำไว้เลยข้อสอบออกวนไปวนมาตรงประเด็นนี้ว่าอย่างเนี้ยนัดหยุดงานชอบไหมไม่ชอบด้วยเพราะการจะหยุดงานได้ก็ต่อเมื่อต้องมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือไม่สามารถเคลียร์ได้ถึงข้อพิพาทแรงงานถูกไหมฮะเมื่อเป็นข้อพิพาทแรงงานแสดงว่าขึ้นเวทีแหละนั่นแหละถึงปล่อยอาวุธได้ถึงจะหยุดงานได้ถึงจะปิดงานได้เห็นยังถ้าอยู่ดีๆยังไม่ได้ทำเลยแล้วมาปิดงานไอ้มาหยุดงานเลยไม่ได้หรือเหมือนกันนะครับแค่ลูกจ้างชุมนุมประท้วงตูมข้อเสนอคุณประท้วงยังไม่ได้เป็นข้อพิพาทแรงงานเลยนายจ้างบอกมึงมาประท้วงกันงั้นอย่าไม่ทำเลยพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาทำงานเจ็ดวันนายจ้างก็ทำได้เห็นยังกฎหมายมีขั้นมีตอนตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับประเด็นเรื่องปิดงานนัดหยุดงานเริ่มจากจำไม่คิดเลยไม่ออกคิดเหมือนกับที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่ว่าเหมือนขึ้นเวทีชกมวยนะฮะจะต้องมีรายการที่สามารถจะออกอาวุธได้ก่อนถึงจะทำได้ถ้าอยู่ดีทำไม่ได้ครับวิธีการทำงานไอ้วิธีการทำในเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอยู่ในมาตรา10เนี่ยเราดูด้วยกันนะเขาบอกสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่20คนต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยหลักการให้ทำเป็นหนังสือกรณีเป็นที่สงสัยว่าสถานประกอบกิจการมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพรบนี้ท่านจำคำหนึ่งได้ไหมฮะก็คือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เราเรียนในพรบคุ้มครองแรงงานไป
ก็คือคำว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็คือเป็นระเบียบแบบแผนที่นายจ้างกับลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ที่เราเรียนกันไปถึงขนาดว่าอะไรเป็นร้ายแรงอะไรไม่เป็นร้ายแรงกันได้ไหมเห็นไหมนะถือว่าขัดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแบบร้ายแรงที่ว่าสูบบุหรี่ในโรงงานไปกินเหล้าเห็นไหมเอาเอกสารไปขายไปจำหน่ายอะไรที่เราเรียนดีกาไปทั้งหลายเรื่องกันได้ไหมอันนั้นแหละเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งศาลฎีกาบอกแล้วทวนอีกครั้งว่าถ้าอะไรก็ตามที่นายจ้างบอกไม่ร้ายแรงศาลฎีกาเอาด้วยจำได้ไหมถ้าอะไรก็ตามท่านนายจ้างบอกนั่นคือข้อบังคับผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรงที่จะให้เลิกจ้างอ่ะอันนี้ศาลฎีกายังไม่เอาด้วยนะถ้านายจ้างเป็นฝ่ายกำหนดไว้ฝ่ายเดียวว่าร้ายแรงศาลฎีกาขอดูก่อนร้ายแรงจริงหรือเปล่านะศาลฎีกาอาจจะไม่เอาด้วยใช่ไหมเหมือนล่าสุดที่เขาพูดกันเยอะแยะเห็นไหมเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กระหว่างทำงานจำได้ไหมข่าวออกไปล่าสุดถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายแรงงานกับผมนักศึกษาต้องนึกถึงประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาทันทีตุ้มให้มันเป็นยังไงเห็นไหมก็คือถามว่าผิดร้ายแรงไหมในฎีกาเรื่องนั้นบอกร้ายแรงถ้าร้ายแรงก็คือไม่ได้ค่าชดเชยใช่ไหมครับก็คือให้ออกจากงานไปโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามมาตรา119จำได้ไหมแต่ถ้าไม่ร้ายแรงก็จะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา118พรบคุ้มครองแรงงานนะดีจ่าดังเลยแล้วก็ไปพูดกันในหนังสือสื่อทีวีแชทไลน์เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตโดนออกจากงานได้นะครับดังนั้นอันนี้ครับเพราะถูกบังคับว่าจะต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างถ้าไม่มีเขาบอกเลยว่าให้เอาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั่นแหละเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างไว้ตั้งต้นอย่างนี้ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างมีเรื่องอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วอันเนี้ยเป็นหมดเลยเห็นไหมเงื่อนไขการทำงานการจ้างกำหนดวันเวลาทำงานค่าจ้างสวัสดิการการเลิกจ้างยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ระยะเวลาการใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างมีผลบังคับใช้ไม่เกิน3ปีก็คือถ้ามันเกินไปมันล้าสมัยเอากันแค่มีอายุความมา3ปีดีกว่าถ้าไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือว่า1ปีครับถ้าเกิดว่ามิได้มีการเจรจาตกลงกันใหม่ก็ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับต่อเป็นคาลปีละปีนะฮะอันนี้คือระยะเวลาบังคับใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับว่าผมจะอยู่มาตรา12อันนี้สำคัญมากนะครับเริ่มว่าจะมีถึงหลักการว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าออกอาวุธขึ้นเวทีจะได้ไม่ได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปมาคุยกันแล้วลูกจ้างมาคุยกันเอ๊ะทำอย่างไรดีอยากได้เงินขึ้นเอ๊ะทำยังไงดีอยากได้โบนัสสวัสดิการมากกว่าเดิมวิธีการต้องทำแบบนี้มาตรา13จะเป็นหลักในการบอกบางครั้งบางปีออกข้อสอบตามมาตรา13นี่เลยก็คือแจ้งข้อเรียกร้องทำเป็นหนังสือผมย่อมาให้เสร็จแล้วในมาตรา13แจ้งข้อเรียกร้องทำเป็นหนังสือนายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาโดยจะระบุชื่อตนเองเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาหรือจะตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาก็ได้ไม่เกิน7คนนะต้องไม่เกิน7คนคนนี้ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องต้องมีรายชื่อและรายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่า15%ของลูกจ้างทั้งหมดนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นอันนี้คือตัวละครเพิ่มขึ้นมาคือระยะจำนวนไม่ใช่ระยะนะครับตัวเลขนี้เกิดจากตัวของลูกจ้างว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่สหภาพสหพันธ์อย่างนี้เขาสตาร์ทเริ่มต้นจาก15%ของลูกจ้างทั้งหมดนะครับกรณีเพื่อตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาระบุชื่อผู้แทนต้องไม่เกิน7คนอันนี้คือผู้แทนไม่เกิน7คนการเลือกตั้งและกำหนดระยะเวลาเป็นผู้แทนลูกจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงอันนี้เริ่มสตาร์ทนะครับในการทำอะไรแจ้งข้อเรียกร้องใช่ไหมปากเปล่าไม่ได้ต้องเป็นหนังสือแล้วก็ตัวคนเท่าไหร่นะฮะเป็นกรณีคนทั่วไปก็คือ15%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเพิ่มขึ้นบิ๊กขึ้น
ก็คือโดยองค์กรของนายจ้างหรือองค์กรลูกจ้างใช่ไหมครับคือได้ทั้งสองฝ่ายตัวลูกจ้างยื่นได้นายจ้างก็ยื่นได้นะฮะนายจ้างจะบอกเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้โรงงานจะเจ๊งแล้วเอาไหมขอลดเงินเดือนลงมาจากที่เคยให้ไวเวอร์มากอันนี้เอาขอแค่ตามกฎหมายแรงงานได้ไหมเห็นไหมก็ต้องยื่นเข้ามาสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนนายจ้างหรือลูกจ้างเป็นสมาชิกได้สมาชิกเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า1/5ของลูกจ้างทั้งหมดนะครับสหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องไม่จำต้องมีลายมือชื่อทุกคนถ้าสหภาพแรงงานนะฮะไม่จำต้องมีเพราะสหภาพเป็นตัวแทนของตัวลูกจ้างอยู่แล้วถ้ามีข้อสงสัยว่าสหภาพแรงงานมีลูกจ้างครบไหมพนักงานประนอมค่อยท่าแรงงานตรงนี้มาได้ไหมมีตัวหนึ่งที่เหมือนอัศวินขี่ม้าขาวคือพนักงานประนอมค่อยท่าแรงงานมาช่วยดูนะครับถ้าท่านดูนะดูตัวละครนะที่เคยออกข้อสอบนะถ้าเป็นกรณีทั่วไปมาตรา13ไม่น้อยกว่า15%ของลูกจ้างทั้งหมดเห็นยังที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องแต่ถ้าเป็นองค์การนายจ้างหรือองค์การลูกจ้างนะฮะจะหาภาพต่างๆอันนี้เขาใช้เลขนะครับ 1/5 เห็นไหมครับสมาชิกไม่น้อยกว่า 1/5 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดนะครับเราเห็นภาพแล้วนะวิธีการเจรจาวิธีการเจรจาก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรารู้ว่าวิธีการยื่นทำยังไงพอยื่นเสร็จแล้วนายจ้างยื่นต่อลูกจ้างหรือลูกจ้างยื่นต่อนายจ้างก็ตามเมื่อฝ่ายที่ได้รับข้อเรียกร้องแล้วนะคนรับข้อเรียกร้องที่เขาเสนอเช่นเขาขอเสนอขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการเนี่ยฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนหรือผู้แทนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบเจรจากำหนดเวลาตรงนี้สำคัญครับต้องขีดเส้นใต้และมาตรา16เจรจาภายใน3วันนับแต่วันได้รับข้อเรียกร้องเจรจาภายใน3วันกรณีถ้าตกลงกันได้ถ้าเปลี่ยนดิสิกรณีนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องได้แล้วทำไงเขาบอกให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพแรงงานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายจ้างหรือผู้แทนและผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการสหภาพแรงงานให้นายจ้างประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพแรงงานโดยเปิดเผยไว้ณสถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทำงานอยู่อย่างน้อย30 วันเริ่มประกาศภายใน3 วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกันนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไปจดทะเบียนต่อที่ดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน15 วันนับแต่ตกลงกันเพราะฉะนั้นนี่คือระยะเวลาในการจบแบบสมบูรณ์แบบคือแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือเริ่มมาจากตกลงกันได้ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานเลยแน่นอนเหมือนหนังสือใช่ไหมตกลงกันได้ถ้าพูดปากเปล่าไม่ดีต้องลงชื่อเป็นหลักฐานและตรงนี้คือระยะเวลาที่ต้องทำนายจ้างต้องติดประกาศไว้ที่สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานติดไว้เท่าไหร่30 วันแล้วเริ่มเวลาเริ่มติดประกาศภายใน3 วันนับแต่ตกลงคือพอตกลงกันเสร็จภายใน3 วันมาติดประกาศประกาศนี้อย่าเพิ่งดึงต้องไว้ถึงเท่าไหร่10 วันระหว่าง3 วันนั้นแล้วเอาไปติดประกาศแล้วต้องเอาไปจดทะเบียนด้วยบังคับเลย3 วันติดประกาศเอาไปจดทะเบียนนะฮะต่ออธิบดีอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนั่นแหละภายใน15 วันนับแต่ตกลงกันเนี่ยเลขมันจะเกิดตรงนี้ครับเลขเกิดจาก3 วัน30 วันและ15 วันเห็นภาพไหมมันจะเริ่มโดยเห็นภาพคือ3 วันติดประกาศแล้วก็ไปจดทะเบียนภายใน15 วันแล้วหลังจากนั้นต้องติดเอาไว้30 วันนี่คือตัวเลขเห็นถ้าตัวเลขที่เราไล่ตามสเต็ปที่ถูกต้องนะถูกไหมตกลงกันได้พอตกลงเสร็จ3 วันไปปิดประกาศเลยแล้วระหว่างที่ปิดประกาศดำเนินการจดทะเบียนต่ออธิบดีภายใน15 วันถูกไหมและประกาศที่ปิดนั้นหลังจากปิดหลังจากไปตกลงไปจดทะเบียนต่ออธิบดีแล้วใช่ไหมต้องปิดไว้เท่าไหร่30 วันปิดที่ไหนที่ลูกจ้างทำงานอันนี้คือจบแบบสมบูรณ์แบบนะฮะเจรจากันเรียบร้อยแล้วจบแบบดีครับจบแบบสวยงามครับเมื่อจบแบบดีและสวยงามมีผลอะไรครับมาตรา19ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องตลอดจนลูกจ้างที่มีส่วนเลือกในเลือกตั้งผู้แทนในการเจรจาทุกคน
อันนี้ถูกครับลูกจ้างที่ร่วมในการเรียกร้องมีจำนวนเกินกว่า2ใน3ของลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการก็คงมีผลผูกพันในจ้างลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการนั้นทุกคนคือมันมีผลอย่างนี้ครับมันต้องแยกเป็น2ส่วนในมาตรา13มันยังมีคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเซ็นร่วมสนใจด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้นะฮะเช่นนะครับถ้าไม่ได้ลงลายมือชื่อเรียกร้องหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนเนี่ยอันนี้ไม่ได้รับผลกับอีกประเภทนึงถ้าคนมันเยอะคือเกิน2ใน3เห็นไหมอันนี้คือถ้าเกินกว่า2ใน3ในสถานประกอบกิจการทั้งหมดผูกพันทุกคนเลยไม่ยุ่งไม่ได้เซ็นชื่ออะไรได้หมดเลยเห็นไหมครับและอีกอันหนึ่งคือเรื่องของความเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่โตมโหฬารถ้ามีสมาชิกเกินกว่า2ใน3มีผลผูกพันทุกคนในสถานประกอบกิจการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำ2ใน3ไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรณีนะฮะเรื่อง2ใน3ถือว่าเรื่องใหญ่ผูกพันทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่2ใน3ก็ไม่ได้ผูกพันทุกคนนักศึกษาฟังจากที่ผมบรรยายให้ฟังในเรื่องหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วตอนนี้นักศึกษาลองมาดูคำพิพากษาศาลฎีกาดูบ้างนะครับว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวพันกับที่ผมบรรยายให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะฎีกาแรกเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยคำว่าสภาพการจ้างถ้าย้อนไปคำว่าสภาพการจ้างนักศึกษาคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าที่เราบรรยายไปว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจ้างทั้งหมดในเงื่อนไขเป็นสภาพการจ้างฎีกาแรก416ปี24 416ปี24ลูกจ้างเรียกร้องให้ผู้เป็นนายจ้างจ่ายค่าของชีพนักศึกษาจดง่ายๆเลยการจ่ายค่าของชีพเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างไหมถ้าเป็นก็จ่ายว่าเป็นไม่เป็นก็บอกไม่เป็นเห็นไหมมันง่ายอันนี้คำตอบคือเนี่ยเรียกร้องให้จ่ายค่าของชีพเป็นการเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงานเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นนะครับนะถือว่าเป็นเกี่ยวกับสภาพการจ้างสามหกแปดศูนย์ปีสามสองสามหกแปดศูนย์ปีสามสองอันนี้ไม่เป็นเพราะว่าไปตกลงหักเงินนะฮะหักเงินส่งให้เถรัญญิกหรือประธานสหภาพแรงงานเพื่อเป็นค่าบำรุงค่าชาปนกิจศพอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยท่านเห็นไหมไม่เกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างอะไรก็ตามถ้าไม่เกี่ยวนายจ้างลูกจ้างไม่เป็นเกี่ยวกับสภาพการจ้างเลยสภาพจ้างต้องเป็นเรื่องของฝ่ายคือนายจ้างลูกจ้างอันนี้เป็นฝ่ายเดียวคือเป็นเรื่องของคุณนะสหภาพแรงงานคุณเก็บตังเองเรื่องชาปนกิจศพอย่างนี้ไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะดีการพยาบาลเกี่ยวไหม6515ปี43 6515ปี43นายจ้างให้มีพยาบาลประจำเรือเพื่อความปลอดภัยเป็นสวัสดิการอันนี้ถือว่าเป็นสภาพการจ้างเห็นไหมครับจัดให้เขามีพยาบาลต่อมาจะยกเลิกต้องมาคุยกันเพราะเป็นเรื่องสภาพการจ้างอีกอันนึงครับ4503ปี45 4503ปี45นายจ้างก็อนุญาตให้สหภาพแรงงานมีที่ทำการสหภาพอยู่ในเวรบริษัทของนายจ้างสมมุติในจ้างมีบริษัทอยู่10ไร่นะเนื้อที่10ไร่ในการทำโรงงานปรากฏว่าสหภาพแรงงานที่เป็นของลูกจ้างขอสัก1ไร่ได้ไหมทำอะไรอ่ะทำที่ทำการสหภาพแรงงานอย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่ากรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เรื่องเกี่ยวกับการให้ความสะดวกเพื่อประโยชน์สหภาพแรงงานเห็นไหมเหมือนกับเก็บค่าทำศพเมื่อสักครู่นี้ศาลฎีกามองแบบนี้ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแรงงานโดยตรงไม่ใช่สภาพการจ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรอกนึกออกไหมเช่นมีอยู่หนึ่งไร่ไม่พอใจขอขยายเป็นสองไร่สามไร่หรือว่านายจ้างบอกไม่เอาแล้วจะเอาที่ตรงนั้นคืนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สภาพการจ้างนะไม่ต้องมาทำกระบวนการนี้นะฮะThank you.
และหลังจากนั้นก็มีดีกาที่เกี่ยวพันโดยตรงในการที่เขาเรียกร้องตามนะอย่างที่บอกว่าข้อผูกพันตามมาตรา19ที่จะผูกพันนักศึกษาดูผูกพันอย่างที่ผมบอกแต่ต้นว่าถ้ามาเกี่ยวกันตั้งแต่ต้นในการยื่นข้อเรียกร้องลงรายมือชื่อหรือเลือกตั้งผู้แทนผูกพันแต่ถ้ากรณีของความใหญ่ยึดเลข2ใน3เป็นเกณฑ์เห็นไหมถ้า2ใน3ผูกพันทั้งหมดนักศึกษาดูนะครับว่าอันนี้ผูกพันไหมเป็นเรื่องของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะเป็นฎีกาปี31 46 48ถึง4685ปี31 46 48ถึง4685ปี31ฎีกาบอกอย่างนี้ครับคนที่มาฟ้องคือโจทย์เนี่ยฟ้องว่าไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะประเด็นที่1คือไม่ได้เป็นสมาชิกประเด็นที่2เมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่ปรากฏว่าลงชื่อในการยื่นข้อเรียกร้องเห็นไหมหรืออ่านข้อหนึ่งบนกระดานนี้ดูตัวบทประกอบเห็นไหมไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและสองก็ไม่ได้ร่วมลงชื่อแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนในการเจรจาเห็นอย่างไม่ได้มีอะไรเลยนะครับและที่สำคัญต่อมาก็ไม่เข้าสองในสามด้วยสารดีกาเขียนชัดเลยนะฎีกานี้ที่ดีคือตรงนี้เลยครับสารดีกาบอกหนึ่งคุณเป็นโจทย์ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์หนึ่งนะสองเราปรากฏว่าระหว่างที่เขาเจรจากันคุณก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องกับเขาด้วยในที่สามแล้วการเลือกตั้งผู้แทนลงเจรจาคุณก็ไม่ได้ลงชื่อในการเลือกผู้แทนด้วยและนะสี่สมาชิกสหภาพแรงงานที่ยื่นข้อเรียกร้องนะครับก็ไม่ปรากฏว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายคือ2ใน3เห็นไหมมันไม่เข้าเลยศาลฎีกาเลยบอกว่าดังนั้นแม้โจทย์จะเป็นลูกจ้างของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ก็ตามหาได้รับประโยชน์จากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆบอกเขาได้รับประโยชน์กูจะขอเอาด้วยเอาด้วยพอเขาไม่ให้ก็ไปฟ้องเขาบอกเอ้ยผมต้องได้ดิผมเป็นสมาชิกสแตนดาร์ดชาร์เตอร์คนหนึ่งนะผมใส่ชุดฟอร์มของแบงก์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะก็โดนฝ่ายนั้นสู้คดีจนศาลฎีกาบอกเออจริงอย่างฝ่ายที่ถูกฟ้องคือธนาคารบอกสืบแล้วได้ความมาหนึ่งคนฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์จริงสองไม่เถียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่สองหลักกฎหมายว่าอย่างไรต้องดูตามนั้นหลักกฎหมายมีดังต่อไปนี้หนึ่งจากกฎหมายในข้อ 2.1 นะมีทั้งสองที่คุณไม่ได้ลงชื่อใช่ไหมในเขาเวลาเขาเรียกร้องกันเนี่ยศาลถามบอกไม่ลงครับคุณไม่ได้เลือกตั้งผู้แทนใช่ไหมเวลาเขามีการตั้งผู้แทนครับเอาละไล่มาที่เราสเต็ปอันที่สามสมาชิกของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์คุณได้เป็นไหมไม่ได้เป็นครับรอเอาอันสุดท้ายเพื่อฟุกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยมันมี2เกินกว่า2ใน3ไหมไม่ถึงครับงั้นจบเกมนะคุณกดนะคุณจะกดที่ออดอแปลว่าอะไรกดครับนั่นก็คือกดเอาผมกดได้ไงก็ไปดูมาตรา19นี่เห็นไหมชัดเจนเลยคุณกดเพราะมาตรา19ยังมีหน้ามาฟ้องเขาอีกนะศาลน่าจะพูดเบาๆในลำคอฟ้องเขาได้ยังไงคุณไม่รู้กฎหมายมาตรา19เลยอันนี้อันเลยนะอีกอันนึงครับ5455ถึง5565ปี44มีแต่เลข4เลข5นะ5455ถึง5565ปี44ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับสภาพแรงงานจะมีผลผูกพันลูกจ้างต้องเป็นข้อตกลงตามมาตรา19วรรค2กล่าวคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะเกิดขึ้นใหม่จะผูกพันเฉพาะลูกจ้างซึ่งทำงานอยู่กับนายจ้างในขณะทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเท่านั้นเมื่อโจทย์ลาออกก่อนที่นายจ้างกับสภาพแรงงานจะตกลงกันได้ขณะนั้นดังนั้นขณะสภาพการจ้างเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงใหม่โจทย์ไม่ได้เป็นลูกจ้างและไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพจึงไม่ได้มาผูกพันด้วยนะครับในเรื่องของสภาพการจ้างฉบับใหม่เข้าใจตรงนี้ไหมอันนี้คือการขี้ตู่อย่างแรงเลยออกไปแล้วอันนี้แสบกันเดิมนะไอ้ตรงธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ยังใส่ชุดธนาคารอยู่นะถูกไหมอันนี้แสบกว่านั้นคือออกไปแล้วนะสมมติว่าได้เงินเดือนตำแหน่งนี้ผู้จัดการได้ 30,000 บาทออกไปแล้วนะเรียบร้อยเขาตกลงกันทีหลังนะต่อมาเขาขึ้นเป็น 40,000 กูเอาด้วย
กูเลยมาฟ้องเขาบอกว่าเนี่ยมาฟ้องบอกผมต้องได้ด้วยสิผมเคยเป็นโอ้โหก็โดนประทับตาด้วยฎีกานี้ไปเต็มคืนเลยใช่ไหมฮะบอกว่าคุณลาออกก่อนที่เขาจะตกลงกันนะดูดีๆนะโอ้โหใครไปยุให้เขาฟ้องเนี่ยเรื่องนี้อายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเพราะอะไรออกไปตั้งนานแล้วแล้วยังจะมาอยากได้ในสิ่งที่คุณตอนคุณอยู่เขาไม่ได้ให้นะครับเขามาให้หลังจากคุณออกไปแล้วงั้นฎีกานี้คือจบเกมเลยนะครับอายแทนนะครับความผูกพันเป็นยังไงเขาบอกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับแล้วห้ามไม่ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานหรือลูกกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเว้นแต่สัญญาจะเป็นคุณยิ่งกว่าคือถ้าเป็นคุณไม่มีกฎหมายฉบับไหนหรือศาลไหนว่าเลยถูกไหมเป็นคุณแปลว่าอะไรอ่ะได้มากกว่าเดิมไงถ้าได้มากกว่าเดิมไม่ว่าถ้าได้น้อยกว่ามีเรื่องก็ตกลงกันไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมาตรา24จึงบอกชัดเจนว่านะครับอย่าไปทำอะไรที่ขัดแย้งยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับ2019ถึง2022ปี23 2019ถึง2022ปี23นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากข้อตกลงเดิมเป็นให้ลูกจ้างทำงานเป็นผัดหรือกะโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้เพราะการทำงานเป็นผัดไม่เป็นคุณแต่ลูกจ้างขัดต่อกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับเห็นไหมจะมาทำเองติดต่างเอาเองคิดเอาเองว่างั้นเป็นผัดเป็นกะอย่างนี้โดยเขาไม่ยินยอมไม่ได้นะครับ1373ปี27 1373ปี27นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพนักงานแม้ข้อบังคับฉบับใหม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างโดยส่วนรวมยิ่งกว่าข้อบังคับเดิมแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินบำเหน็จไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างงั้นเงินบำเหน็จไม่มีผลผูกพันเห็นไหมคุณแก้อะไรก็แก้ไปหมดเลยแต่สุดท้ายมีส่วนนึงที่ไม่เป็นคุณกับเขาก็ไม่มีผลผูกพันนะครับ1707ปี27 1707ปี27มาตรา20กำหนดห้ามทำสัญญาขัดหรือแย้งเว้นแต่เป็นคุณนะครับเขาบอกว่าลูกจ้างย่อมได้รับความคุ้มครองแน่นอนภายหลังเมื่อเข้าทำงานหลังจากมีผลไอ้เมื่อสักครู่นี้ออกไปแล้วมาขอถูกไหมแต่ไอ้คนเนี้ยควรได้ใช่ไหมเอาสมมติเรายังเรียนรามกำแหงอยู่เลยวันนี้เขาสู้กันดูขึ้นเงินดงเงินดาวเงินเดือนบริษัทนี้เต็มที่เลยแล้วเราก็ไปสมัครเราควรได้ไหมคนได้คือจะมาบอกเอ้าก็วันนั้นเราต่อสู้คุณไม่มาสู้บอกกลับบ้าแล้วก็ลังเรียนรามกำแหงอยู่เลยเรียนเรื่องนี้ด้วยปาอยู่เนี่ยอาจารย์ก็พูดให้ฟังอ่ะจำแม่นเลยคือคุณตกลงกันไปแล้ววันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่9เนี่ยเรามาดูแล้วจันทร์ที่9มีนาเนี่ยวันที่คุณสำเร็จเนี่ยลงวันที่9เราจำได้เลยอาจารย์สอนแรงงานให้ฟังอยู่ก็ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกบริษัทยังไม่ได้ไปสมัครแล้วจะให้ไปสู้ยังไงวะถูกไหมแต่เมื่อมันกำหนดออกมาแล้วผมเข้ามาเป็นสมาชิกของคุณผมก็ต้องได้รับผลประโยชน์ตามนี้ด้วยอันนี้แฟร์นะแฟร์แต่ไอ้เมื่อกี้ไม่แฟร์ใช่ไหมที่ออกไปแล้วอ่ะอันนั้นไม่แฟร์อันนี้แฟร์นะครับอันนี้เรียบร้อยอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่ตรงกันใช้ไม่ได้หมดเลยดีกามีเยอะแยะนายจ้างจ่ายเงินโบนัสไม่ได้นำค่าครองชีพมาคำนวณจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะเขาบอกหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะดีกาที่55ทับ43เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เงินดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างไรเนี่ยนะอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นคุณนะครับถือว่าไม่มีผลใช้บังคับนะครับไม่ผลใช้บังคับหรือว่าการย้ายเข้าไปตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิมหมุนนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณนะฮะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนะครับกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้างนะครับกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้างก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเหมือนกับไม่มีอะไรแต่มีนะฮะเช่นเดิมเอากำหนดจ่าย12นาฬิกาถึง13นาฬิกาโทษนะครับเดิมจ่าย15ถึง17นาฬิกาต่อมาเปลี่ยนเป็น12ถึง13ในลูกจ้างเขาบอกเฮ้ยเปลี่ยนอย่างนี้ผมเดือดร้อนผมลำบากอย่างนี้คือการเปลี่ยนเพราะว่าวันจ้างแค่เปลี่ยนเวลานะ
ย่างเนี้ยใช้ไม่ได้ขัดต่อมาตรา20หรืออย่างนี้ครับฎีกาปี46 5073ถึง5097เดิมเป็นหัวหน้าผู้รักษาความปลอดภัยคือรปภ.หัวหน้ารปภ.ลดตำแหน่งหัวหน้ารปภ.เป็นตำแหน่งยามหรือรปภ.ธรรมดาอันนี้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นคุณเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วใครก็อยากเป็นหัวหน้ารปภ.ไปเป็นรปภ.เฉยๆแสดงว่าลดตำแหน่งไม่เป็นคุณนะครับถ้า8075ถึง8076ปี49 8075 8076ปี49นายจ้างเปลี่ยนแปลงค่าจ้างลูกจ้างจากรายเดือนมาเป็นรายวันโอ้โหอย่างนี้เป๊ะไม่เป็นคุณแน่นอนนะครับไม่เป็นคุณใช้ไม่ได้เอาล่ะใช้ไม่ได้ทีนี้นักศึกษาเรามาดูต่อนะฮะอย่างจากที่เราเข้าใจกันแล้วว่าไอ้มาตรานี้นะเขาหายไปเลยนะครับตกลงเราเข้าใจรูปเรื่องทั้งหมดว่าการจะยื่นอะไรก็ตามที่ระหว่างในจ้างลูกจ้างก็คือเป็นการนำเสนอไปฝ่ายหนึ่งใช่ไหมในการดึงเข้ามาสู่เวทีในการเจรจาซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการตกลงกันได้หรือไม่ได้ของสภาพมันจ้างถ้าตกลงกันได้ผูกพันอย่างที่บอกถ้าผูกพันแล้วไปแก้ไขในทางที่ไม่เป็นคุณไม่ได้อันนี้เราเรียนมุมนี้นะมุมแฮปปี้เอนดิ้งมาเรื่อยๆนะฮะพอจบด้วยบริบูรณ์ก็จบลงด้วยการติดประกาศใช่ไหมสามวัน15 วันไปจดทะเบียนกับทิพย์ดี30 วันติดเอาไว้ถึง30โอเคนี่เข้าใจหมดตอนนี้มาถึงเรื่องที่จบไม่สมบูรณ์แบบจบแบบไม่สวยงามกรณีจบไม่สวยก็คือเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงไม่ได้อยู่ในมาตรา21อันนี้สำคัญนะเพราะถ้าเขาออกแฮปปี้เอนดิ้งก็ออกแบบที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่แต่ถ้าเขาออกแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็จะยาวมาเลยถึงเป็นเรื่องข้อพิพาทแรงงานเนี่ยที่สามารถจะออกเรื่องปิดงานนัดหยุดงานอะไรได้กันใช่ไหมข้อพิพาทแรงงานนี้ก็คือว่ายื่นไปแล้วจริงๆแล้วในกฎหมายที่ผมได้ขีดเส้นใต้เมื่อกี้แล้วนะที่ว่าต้องตกลงกันภายใน3วันใช่ไหมอันนี้อันแรกเลยขึ้นมาเลยมาตรา27บอกว่าไม่มีการเจรจากันภายในกำหนด3วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องอันนี้ภายใน3วันไม่ทำเลยก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทแรงงาน2ทำนะภายใน3วันทำแต่ตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อพิพาทแรงงานอันที่3ให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน24ชั่วโมงแสดงว่าสัญญาณแห่งการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วนะสามวันไม่ตกลงเจรจาสามวันจริงแต่ตกลงไม่ได้ตอนนี้คนที่จะเข้ามาช่วยคือพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องแจ้งให้เขารู้ภายใน24ชั่วโมงเอาล่ะเมื่อได้รับแจ้งแล้วทำยังไงตัวพระเอกขี่ม้าขาวครับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเมื่อได้รับแจ้งแล้วในมาตรา22ก็ไกลเกลี่ยเพื่อให้ฝ่ายแจ้งและรับข้อเรียกร้องตกลงกันภายในกำหนด5วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง5วันที่เวลาพวกนี้นักศึกษาต้องดูหมดเลยนะต้องเข้าใจสเต็ปนะฮะว่าขั้นตอนกระบวนการมันทำยังไงกี่วันนะเพราะอาจารย์ท่านออกแบบนี้ให้เราเขียนออกมานะวิธีการถ้าเราไม่แม่นจริงเราเสียหนึ่งข้อเลยนะข้อนี้จะเป็นข้อที่ยากนะเสียหนึ่งข้อแล้วเราจะเสียได้แล้วยังไปหวังว่าอีก3ข้อจะถูกหมดถ้าถูก2ข้ออาจจะตกได้นะครับแต่ถ้านักศึกษามีหลักอย่างที่ผมให้ไม่มีทางเลยที่อาจารย์จะไม่มีทางเลยที่นักศึกษาจะทำไม่ได้นักศึกษาทำได้แน่นอน
พนักงานนอมก็ถ้าแรงงานได้รับแจ้งให้ไก่เกี่ยเพื่อให้ฝ่ายแจ้งและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันกำหนดภายใน5วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นไหมนี่คือพระเอกขี่ม้าขาวคือพนักงานนอมพ่อยพลาดแรงงานเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าเข้ามาแล้วจากเดิมถ้าไล่สเต็ปจาก21เห็นไหมพนักงานประนอมพ่อยพลาดแรงงานรู้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากรู้เสร็จเอามาไก่เกี่ยภายใน5วันถ้าพนักงานประนอมพ่อยพลาดแรงงานทำสำเร็จสุดยอดก็คือกลายเป็นมาตรา18ก็คือที่มันตกลงกันได้แฮปปี้เอนดิ้ง18คืออะไรครับท่านนักศึกษาก็คือการตกลงกันได้ที่ผมบอกไงเวลาไงจำได้ไหม35 30 3คืออะไรเมื่อตกลงกันได้ภายใน3วันต้องปิดประกาศใช่มั้ยปิดประกาศที่โรงงานปิดประกาศที่ลูกจ้างทำงานถูกไหม3วันแล้วไปจดทะเบียนต่อที่ดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน15วันให้ประกาศทุกติดแต่ต้นน่ะยาวไปถึง30วันนั่นคือจบแบบสวยสมบูรณ์แบบใช่ไหมการจบอาจจะจบจากการเจรจาครั้งแรกเลยแล้วจบเลยก็ได้นะไม่กระโดดไปถึง21 22หรอกมั้ยจบตั้งแต่แรกเลยคือยื่นข้อเรียกร้องเสร็จคุยกันเสร็จแล้วจบภายในคงก็คือจบแค่18แล้วก็เลิกกันอันนั้นก็ออกข้อสอบแบบนั้นง่ายไปชั้นเดียวมั้งใช่ไหมจบแบบง่ายแบบนั้นเราก็บรรยายได้ยื่นข้อเรียกร้องทำอะไรตกลงกันเสร็จเรียบร้อยประกาศเอาไปติดประกาศเอาไปจดทะเบียนใช่ไหมอันนั้นคือ18จบแบบสมบูรณ์ทีนี้ผมบอกแล้วว่าต้องมีทั้งมีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์คืออะไรก็คือเป็นเรื่องไงเป็นเรื่องก็คือข้อพลาดแรงงานตาม21ไหลละอันนี้ไหลละไหลมาเป็น21กับ22ทันทีเลยโดยให้พนักงานประนอมพ่อต้านแรงงานเข้ามาแล้วพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วพระเอกขี่ม้าขาวมาเจรจาจบสำเร็จแฮปปี้เอนดิ้งก็กลับไป18ใหม่เห็นยังกลับไป18ก็คือเป็นเรื่องเดิมก็คือกลับไปเหมือนกับที่อธิบายตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่ากลับไปติดประกาศเอาไปจดทะเบียนติด30วันนั่นแหละกลับไปแฮปปี้แต่ทีนี้บอกแล้วถ้าพนักงานประนอมพ่อต้านแรงงานมีไหมที่มันตกลงไม่ได้มั้ยเคลียร์ไม่ได้มีแล้วมีสิครับนี่ไงนี่ไงครับถ้ามันเคลียร์ไม่ได้มันไม่ได้พระเอกขี่ม้าขาวตัวจริงดันเคลียร์ไม่ได้ก็กลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เห็นไหมกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เมื่อกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงไม่ได้ทำไงก็ตั้งผู้ชี้ขาดขึ้นมานะฮะตามมาตรา26หรือจะปิดงานหรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา34ก็ได้เห็นไหมครับออกอาวุธได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมลากมาจนออกอาวุธคือถ้าอาจารย์ท่านออกข้อสอบประเด็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นก่อนนะฮะถ้าอยู่ดีๆประท้วงแต่ต้นเลยอย่างที่ผมบอกยื่นข้อเรียกร้องแล้วประท้วงเลยปิดงานนะปิดงานอย่างนี้ปิดเลยนะเข้าใจหรือยังต้องให้เกิดคำว่าข้อพิพาทแรงงานก่อนจำจนใส่หัวไว้จนสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตเลยว่าการจะปิดงานนัดปิดงานได้ต่อเมื่อต้องมีข้อพิพาทแรงงานก่อนถ้าไม่มีเรื่องข้อพิพาทแรงงานจะไปปิดงานนัดปิดงานไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ยื่นปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรกูหยุดงานนัดหยุดงานปิดงานอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องข้ามกระบวนการให้ได้ก่อนคือมันต้องพ้น18มาก่อนพูดง่ายๆคือมันตกลงไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมมันต้องไหลมาก่อนมันตกลงไม่ได้ถ้าตกลงไม่ได้ต้องมาถึง22เมื่อไหร่ถึงจะทำได้วิธีการจำแบบนี้ในขณะเดียวกันฮะกฎหมายก็มองถึงว่ามึงจะมาประท้วงอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิจการสำคัญใช่ไหมต้องเข้าไปดูแลถ้าปล่อยปละละเลยไม่มีพวกนี้อยู่เป็นหลักข้อยกเว้นยุ่งไหมครับเช่นอยู่ดีๆการรถไฟนะพนักงานบอกหยุดงานสไตล์ใช่ไหมทำไงการท่าเรือโทรศัพท์โอ้ยุ่งปั่นป่วนหมดระบบเปิดหมดทำไงรัฐวิสาหกิจทำไงขนส่งทางบกทางเรือทางน้ำรถเมล์รถไฟเรือเมล์หยุดหมดเอาอย่างนี้ถ้ารถไฟเรือเมล์หรือก็โทรศัพท์หรือสำคัญที่สุดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ต่อประชาชนเป็นเรื่องใหญ่พนักงานประนอมก็ว่าแรงงานคนเดียวโอ้โหไม่มีอำนาจเป็นพระเอกขี่ม้าขาวหรอกต้องกับมดแล้ว
เพราะตัวเล็กๆตัวหนึ่งทำอะไรไม่ได้ต้องให้ตัวใหญ่ทำครับต้องมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาพิจารณาไอ้คำว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละจะตัวถูกฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องนี่แหละคือไอ้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมาพิจารณาให้นะครับตัดสินอย่างไรแล้วแจ้งภายใน30 วันแล้วก็มีถ้าไม่พอใจอุทธรณ์ได้นะอุทธรณ์เสร็จไม่พอใจมาฟ้องกันได้และที่ผ่านมาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็ถูกฟ้องเยอะแยะนะครับอย่างนี้นะครับเอานะโอกาสออกน้อยเรื่องแบบโทรศัพท์รถไฟเรือเมล์อะไรนี่น้อยครับนะครับอันนี้คือกรณีพิเศษกระทบกระเทือนรัฐมนตรีเห็นว่าโอ้กระทบกระเทือนต่อประเทศเลยนะรัฐมนตรีมีอำนาจเลยนะสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดภายใน30 วันเลยนะฮะเป็นที่สุดเลยอันนี้กรณีพิเศษหรือกรณีเนี่ยประกาศกฎอัยการศึกสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นไหมยังไม่หยุดสิ่งสาธารณูปโภคอย่างนี้ไม่ได้นะรัฐมนตรีมีอำนาจเข้ามาทำชี้ขาดเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าก่อนจะถึงตรงนี้กลับไปฉายภาพรวมอีกครั้งไล่มาตามระเบียบนักศึกษาพอเข้าใจนะถ้าไล่มาให้นักศึกษาเห็นภาพจากแรกเลยจากแรกก็คืออย่างที่ผมพูดนักศึกษาฟังว่าคำที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก็คือสภาพการจ้างเห็นไหมสภาพจ้างคือการตกการทำไมการที่วางเงื่อนไขการเลือกจ้างการทำงานเงินเดือนสวัสดิการเวลานะอะไรเนี่ยนี่คือสภาพการจ้างถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจซึ่งกันและกันก็จำเป็นจะต้องมาตกลงกันเห็นยังก็คือตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างเห็นไหมถ้าตกลงกันได้จะไม่มีคำว่าข้อพิพาทแรงงานเป็นอันขาดถ้าตกลงกันได้อย่างที่บอกก็คือติดประกาศจดทะเบียนประกาศไว้30 วันจำได้ไหมฮะเมื่อตกลงกันได้แล้วจะไปทำอะไรให้ขัดกับยังที่ตกลงได้ไหมไม่ได้นักศึกษาจำได้นะฮะไล่มาแบบนี้แต่ถ้าพ้น18คือตกลงไม่ได้อาจจะตกลงไม่ได้เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องแต่ต้นต้องทำการภายใน3 วันไม่ทำหรือทำแล้วตกลงไม่ได้เป็นข้อพิพาทแรงงานแน่ๆใช่ไหมอย่างนี้ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานชื่อบอกอยู่แล้วประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้ามาช่วยก็ช่วยสำเร็จก็เหมือนกลับไปสู่มาตรา 18ใช่ไหมก็ไปติดประกาศจดทะเบียนปิดไว้30 วันอะไรเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆทำยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้นเวทีแล้วผมถึงบอกว่าเมื่อขึ้นเวทีเป็นข้อพิพาทแรงงานแล้วออกอาวุธได้ปิดงานนัดปิดงานได้ไม่ออกยังแต่ถ้าอยู่ดีๆยื่นปุ๊บปิดงานเล็กปิดงานเลยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้นักศึกษาเข้าใจนะเราก็ไล่กันทีเราจะเสร็จเห็นไหมอันนี้เราก็ทวนให้นักศึกษาเห็นที่เราใจนะการยื่นต้องยื่นเป็นหนังสือเราเรียนแล้วจำนวนคนใช่ไหมว่ากี่คนสำคัญที่สุดคือถึง2 ใน 3ไหมเมื่อกี้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์เราก็อธิบายไปแล้วถูกไหมฮะเจรจาอย่าลืม3 วันนะเห็นไหมยื่นแล้ว3 วันว่ามันจะมีผลถ้าไม่ทำภายใน3 วันก็ถือว่าตกลงกันไม่ได้ถ้าทำแล้วตกลงไม่ได้ก็คือตกลงไม่ได้กับพนักงานสนองข้อพิพาทงานเข้ามาทีละขั้นตอนเข้ามาแล้วไม่สำเร็จก็เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สำเร็จก็ขึ้นเวทีออกอาวุธได้ใช่ไหมเราไล่กันมาทีละสเต็ปยกเว้นรถไฟเรือเมลิเกอะไรก็ว่าไปนะเรื่องสำคัญโทรศัพท์ปรับปลาไฟฟ้านั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับเราชัดเจนไหมแค่นี้เองนะฮะหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่นักศึกษาจะไปใช้ในการสอบถ้าอาจารย์ท่านออกในส่วนนี้ก็จะเป็นเท่านี้แต่บางปีถ้าอาจารย์ไม่ออกตรงนั้นอาจารย์จะมาออกตรงนี้ก็คือการคุ้มครองลูกจ้างไอ้บทคุ้มครองลูกจ้างเนี่ยนะก่อนจะพูดเนี่ยขออนุญาตพูดเรื่องปิดงานนัดหยุดงานขอให้จบในประเด็นนี้ก่อนเป็นข้อพิพาทแรงงานใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นที่ว่ามีสิทธิ์ออกอาวุธเพราะฉะนั้นเราโดยหลักแล้วการนัดหยุดงานการปิดงานในการออกอาวุธต้องเริ่มมาจากการเป็นข้อพิพาทแรงงานเสียก่อนแต่กรณีถ้าเกิดเป็นคำถามในข้อสอบเพียวๆเลยว่ากรณีใดห้ามปิดงานนัดหยุดงานนักศึกษาต้องตอบตรงนี้ออกมาเลยเรามาดูกันมาตรา 3สถานประกอบกิจการไม่เคยมีข้อตกลงหรือความชี้ขาดมาก่อนและไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องใดๆได้ไหมเห็นไหมครับถ้าประเด็นที่1ไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเลยแค่มาปลุกม็อบเพื่อบอกงั้นหยุดงานมาเลยอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับ2
เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา13ยื่นไปแล้วแต่อยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยภายใน3วันอยู่ระหว่างวินิจฉัยจะมาปิดงานนักปิดงานไม่ได้เห็นยังบอกชัดเลยจะปิดงานนักปิดงานได้ต่อเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานอันที่3อยู่ระหว่างใช้บังคับข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้างจ้างหรือบังคับตามความวินิจฉัยชี้ขาดทั้ง2ฝ่ายยังปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้นอยู่ระหว่างนี้ปิดงานนักปิดงานไม่ได้นะฮะอันสุดท้ายที่จะโยงเรื่องการปิดงานนักปิดงานที่วิธีการปิดงานไม่ได้อยู่ดีก็ปิดเลยไม่ได้อยู่ดีก็นัดหยุดงานทันทีต้องมีหลักเกณฑ์ข้อที่4คือต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบนะและอีกฝ่ายนึงทราบนะล่วงหน้า24ชั่วโมง1วันน่ะ1วันน่ะน้องฮะแจ้งล่วงหน้า1วันนะระหว่างนี้ปิดงานนัดหยุดงานไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นจะปิดงานหรือนัดอยู่งานได้ต่อเมื่อต้องแจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและให้แจ้งให้นายจ้างหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีว่าใครเป็นคนออกอาวุธภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่ทำปิดงานนัดปิดงานไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจนะฮะอันนี้มาถึงเรื่องที่อย่างที่ผมบอกว่าในกลุ่มนั้นถ้าไม่ออกแบบนั้นจะกระโดดมาตรงนี้ได้ไหมได้ก็คือท่านต้องมองภาพว่าคนที่เป็นฮาร์ดคอร์หัวโจกคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีเนี่ยคนที่เป็นประเภทแบบนี้เนี่ยตัวของนายจ้างไม่ชอบหรอกถูกไหมเป็นตัวฮึกเหิมทำให้คนลูกคือเนี่ยไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องมีบทคุ้มครองลูกจ้างบทคุ้มครองลูกจ้างเริ่มตั้งแต่อันที่หนึ่งในมาตรา37นะครับผมดึงหลักมาให้ดู37ด้วยบนกระดาษก็ได้เมื่อแจ้งข้อเรียกร้องแล้วอยู่ระหว่างการเจรจาไก่เกี่ยหรือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างกรรมการอนุกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องนั้นเว้นแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเทวดานะครับตัวลูกจ้างว่าเอ้ยแตะไม่ได้เลยไม่ใช่แตะไม่ได้กรณีทั่วไปมันแตะไม่ได้กรณีทั่วไปคือหมายถึงกรณีเขายื่นข้อเรียกร้องแล้วไปแตะเขาอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมระหว่างเจรจาไก่เกี่ยคือจะอาศัยเหตุโยกย้ายเขาในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับได้บอกไหมอาศัยเหตุเขาในเรื่องนี้ไม่ได้ยกเว้นถ้าเขาทำดังต่อไปนี้เลิกจ้างได้ย้ายหน้าที่ได้แล้วแต่กรณีทำอะไรบ้างหนึ่งทุจริตต่อหน้าที่หรือจะทำความผิดอาญาโดยเจตนาแข่งในจ้างคล้ายกับที่เราเรียนมาตรา119นะในพรบคุ้มครองแรงงานปี41ท่านจำได้ไหมอย่างนี้รุนแรงฮะเลิกจ้างได้เลยถูกไหมครับเขาไม่ได้ว่าเลิกจ้างเพราะคุณไปเข้ากับสหภาพคุณไปยื่นข้อเรียกร้องไม่เกี่ยวเขาเลิกจ้างคุณเพราะคุณทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแข่งในจ้างสองคุณจงใจให้ในจ้างได้รับความเสียหาย3คุณฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบคำสั่งโดยชอบกฎหมายนายจ้างว่ากล่าวตักเตือนแล้วเป็นหนังสือนะฮะเว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่ต้องเตือนนะครับ4ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนะครับ4กรณีถ้าอย่างนี้ทำไงได้ไหมได้แต่เขาไม่ได้ทำผิดอะไร1 2 3 4จะไปทำไม่ได้นะครับดูฎีกานะฮะดูฎีกาประกอบที่ว่าห้ามฎีกา2392ที่26 2392ที่26ข้อห้ามตามมาตรา37ที่เรียนอยู่นี้ที่ห้ามไม่ให้นายจ้างโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้างซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างเจรจานั้นหมายถึงการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานตามปกติไม่ได้หมายถึงการเลื่อนตำแหน่งใช่ปะถ้าเลื่อนตำแหน่งไม่มีมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม31นี่เลื่อนตำแหน่งให้เขาสูงขึ้นนะใช่ไหมครับอันนี้ได้ไม่ใช่บอกให้อยู่ระหว่างนี้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจนะฮะ37ไปโยกย้ายไปแจ้งเขาอย่างนั้นไม่ได้แต่ให้คุณเขาได้ให้โทษเขาไม่ได้เป็นคุณครับเลื่อนตำแหน่งได้นะครับThank you.
813738-43-43คือ813738-43นะครับบอกอย่างนี้นายจ้างโยกย้ายลูกจ้างคนหนึ่งป้องกันให้เกิดเหตุร้ายเนื่องจากลูกจ้างผู้จาข่มขู่จะใช้วุฒิปืนยิงพุ่งข้ามบัญชาของตนในกรณีเดียวกันมีการโยกย้ายลูกจ้างพันคนลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไม่ได้มีหน้าที่ในการเจรจาข้อตกลงต่างๆการโยกย้ายเป็นการใช้อำนาจทางบริหารที่เหมาะสมไม่ได้แก่แจ้งนะครับไม่เข้าเหตุก็ตามแต่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นนายจ้างมีสิทธิ์โยกย้ายได้ไม่ฝ่าฝืน31เขาไม่ได้เกี่ยวกับการเจรจาเลยแต่ที่สำคัญคือเอาปืนมาขู่ใช่ไหมเขาก็สามารถโยกย้ายได้ในสิทธิ์ของนายจ้างถูกไหมฮะไม่เข้า31เลยนะครับทีนี้มาดูฎีกาเพียวๆของการผิดงานนักผิดงานในมาตรา34ที่ว่าผิดงานนักผิดงานที่ผมพูดกันแล้วเนี่ยนะฮะผิดงานนักผิดงานมีฎีกาดังต่อไปนี้นะฮะฎีกาแรก2893/32ฟังก่อนนะฮะยาวนิดสหภาพแรงงานจ้างแจ้งนัดผิดงานตาม34 วรรคท้ายว่าอย่างไรนี่ไง24ชั่วโมงแจ้งแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแทนสมาชิกทั้งหมดด้วยลูกจ้างแต่ละคนจึงไม่จำเป็นต้องมาแจ้งนัดผิดงานต่อนายจ้างอีกการนัดผิดงานที่ดำเนินการโดยทั่วไปอนุญาตให้มีการชักชวนหรือสนับสนุนลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแต่แรกให้เข้าร่วมได้เพื่อเป็นกำลังในการต่อรองนายจ้างการชักชวนดังกล่าวสันติวิธีไม่ได้ใช้กำลังวิธีการเช่นนี้ลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกก็สามารถเข้าร่วมเพิ่มขึ้นได้เป็นการกระทำที่ชอบการที่ร่วมตั้งแต่ต้นแล้วมาร่วมแล้วก็มีคนมาเพิ่มทีหลังสามารถทำได้ไม่เป็นการผิดกฎหมายตามมาตรา34เพราะสหภาพเขาแจ้งแล้วหรือเปล่าศาลฎีกากำลังสื่อเรื่องนี้ออกไปให้เห็นว่าเมื่อสหภาพแรงงานแจ้งแต่ต้นลูกจ้างทุกคนไม่ต้องมาแจ้งซ้ำเพราะแจ้งแล้วคุมถึงทุกคนนึกออกไหมฮะต่อมาไอ้คนที่ไม่ได้แจ้งอะไรเลยก็มาร่วมได้นะฮะหลักศาลฎีกาบอกแบบนี้นะครับฎีกาที่ผ่านมานะฮะ3058/23ลูกจ้างนัดหยุดงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมก้อยพลาดแรงงานและนายจ้างทราบล่วงหน้า24ชั่วโมงฝ่าฝืนมาตรา34เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนัดหยุดงานต้องดำเนินการตาม34วรรคท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งภายใน24ชั่วโมง273/25เช่นเดียวกันเมื่อกี้บอกสหภาพยื่นแล้วคนอื่นไม่จำเป็นต้องยื่นทั้งหมดนั่นคือฝ่ายลูกจ้างแล้วนี่ฝ่ายนายจ้างบ้างฎีกานี้บอกนายจ้างสามารถแจ้งการปิดงานนะฮะอันนี้คือแสดงว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะนายจ้างแจ้งปิดงานต่อผู้แทนลูกจ้างเพียงคนเดียวถือว่ารู้กันหมดเพราะแจ้งผู้แทนไม่จำเป็นต้องแจ้งรายตัวเห็นยังสลับกันฎีกาเมื่อกี้นี้ตอนแรกสหภาพแรงงานแจ้งแล้วแจ้งแทนลูกจ้างทั้งหมดถูกไหมอันนี้เหมือนกันนายจ้างบอกจะปิดงานแจ้งกับผู้แทนลูกจ้างแล้วถือว่าลูกจ้างทุกคนรับรู้หมดโอเคนะไม่ต้องแจ้งเป็นรายบุคคลเป็นรายชื่อไงนะครับสองห้าสองสองปีสองเก้าสองห้าสองสองปีสองเก้าลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้างรวม10ข้อตกลงกันได้3ข้อถือว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ยังคงมีอยู่นะฮะอันนี้ถือว่ายังมีอยู่การที่ลูกจ้างใช้สิทธิ์นัดหยุดงานไปแล้วกลับมาทำงานใหม่โดยไม่แจ้งแก่นายจ้างไม่ถือว่าเป็นการสละข้อเรียกร้องที่มีอยู่นั้นสิทธิ์นัดหยุดงานลูกจ้างจริงยังไม่สิ้นไปนะครับการใช้สิทธิ์นัดหยุดงานใหม่ของลูกจ้างจึงเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบคือตราบใดที่มันยังมีข้อพิพาทแรงงานตกลงไม่ได้เช่นมีเรื่องยื่นไป10ข้อมันตกลงได้แค่3ก็ยังเหลือ7ใช่ไหมตราบใดที่ยังเหลือ7เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงไม่ได้อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดงานได้เหมือนเดิมหนึ่งสามแปดเก้าปีสามหนึ่งหนึ่งสามแปดเก้าปีสามหนึ่งคำว่าปิดงานเนี่ยหมายถึงนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวนะครับถูกไหมชั่วคราวเนื่องจากมีข้อพิพาทแรงงานแต่ไม่ได้บอกว่าต้องไม่ให้ลูกจ้างทั้งหมดทำนะการที่นายจ้างหยุดงานปิดกิจการแต่ไปเอาลูกจ้างอีกกลุ่มนึงมาทำอย่างนี้ได้นึกออกไหมฮะ
สมมุติว่ามีสู่2ส่วนส่วนหนึ่งหัวรุนแรงมาประท้วงเขาเขาก็บอกเอ้ยไม่พวกนี้ไม่ต้องมาทำงานนี่คือการออกอาวุธกับพวกคุณแต่อีกส่วนหนึ่งเขาไม่ได้ยุ่งด้วยเอามาทำงานอย่างนี้ก็ได้คือปิดงานบางส่วนนั่นเองไม่ได้ต้องเป็นว่าต้องปิดทั้งโรงงานทั้งหมดเลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่สำคัญนะฮะไอ้กรรมการลูกจ้างมีเท่าไหร่ยังไงนี่ไม่สำคัญแต่ให้รู้ไว้ว่าความยิ่งใหญ่ของแต่ละส่วนก็คือทั้งนายจ้างลูกจ้างมีตัวอะไรที่ใหญ่บ้างเนี่ยเราดูสมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างค่อยๆขยับทีละสเต็ปจากเล็กกลางใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะนี่คือฝ่ายนายจ้างนะฮะมี3ระดับหลายๆสมาคมรวมกันเป็นสหพันธ์หลายสหพันธ์กันอย่างนี้รวมเป็นนี้นะครับให้รู้คำว่าสมาคมสหพันธ์สภาองค์การนายจ้างอันนี้ก็มีอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วส่วนตัวลูกจ้างมีอะไรบ้างสามระดับเช่นกันระดับแรกสหภาพแรงงานสหภาพสหพันธ์สภาเหมือนกันไหมท่านสังเกตอย่างคำว่าสหภาพมีเฉพาะลูกจ้างเห็นไหมนายจ้างไม่มีนายจ้างใช้คำว่าสมาคมนายจ้างและความสูงขึ้นมาเหมือนกันเลยสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างท่านลองดูตัวลูกจ้างเพียงแต่เขามีสหภาพแล้วมีสหพันธ์เหมือนนายจ้างแล้วก็สภาเห็นไหมฮะอันนี้วิธีการเข้าใจง่ายๆแล้วเราจับนักโจรเทียบกันเลยจะเห็นคือในสหภาพแรงงานของลูกจ้างแต่ถ้าเป็นนายจ้างเขาใช้คำว่าสมาคมนายจ้างเห็นยังแต่สหพันธ์เหมือนกันสภาเหมือนกันโอเคเข้าใจนะอันนี้คือระดับ3สเต็ปไล่จากเล็กกลางใหญ่ขึ้นมาสมาคมนายจ้างเป็นยังไงนะฮะบอกไว้สหพันธ์เห็นไหมฮะสหพันธ์นายจ้างเกิดจากสมาคมนายจ้าง2สมาคมขึ้นไปรวมกันเป็นสหพันธ์สภาองค์การนายจ้างเกิดจากสหพันธ์หรือสมาคม5แห่งขึ้นไปรวมกันคือใหญ่ขึ้นสหภาพแรงงานที่มี10คนขึ้นไปนะครับตั้งเป็นสหภาพแรงงานจากสหภาพเสร็จแล้วมาเป็นสหพันธ์ก็คือตั้งแต่2แห่งขึ้นไปรวมกันแต่สภาองค์การลูกจ้างเอา15แห่งรวมกันเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินออกมาประท้วงทีเราเห็นธงเขาโบกถวายแล้วจะได้รู้ใครใหญ่กว่ากันเห็นภาพไหมส่วนใหญ่เราจะเห็นสหพันธ์แรงงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราเห็นสหภาพแรงงานเยอะสุดเลยสหภาพออกมาสหภาพเล็กกว่าสหพันธ์แต่ถ้าจะวิดบึ้มเลยออกมาทีเดียวกระเจิงเลยคือสภาองค์การลูกจ้างโอ้โหถ้าคำนี้มาใหญ่มากมันถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายมักจะโยงกันกับเรื่องมาตรา31เมื่อสักครู่นี้ต้องจำได้นะฮะคือคุ้มครองตัวลูกจ้างนะมันจะสองส่วนท่านเองข้อสอบส่วนแรกกับส่วนสองนี่แหละที่อาจารย์ท่านจะออกนะฮะส่วนแรกก็พูดไปแล้วนะฮะยื่นขอเรียกร้องเป็นไงนะคอยท่าแรงงานเป็นยังไงปิดงานนั้นปิดงานนี้นั่นคือส่วนแรกส่วนที่สองก็คือบทคุ้มครองคุ้มครองลูกจ้างตาม37แต่ไอ้นี่คือการกระทำไม่เป็นธรรมการกระทำไม่เป็นธรรมมีอยู่3กรณีด้วยกันดูตามตัวบทกรณีที่1มาตรา121นะห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือทำการใดๆอันเป็นผลให้ลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานก
กรรมการสหภาพแรงงานไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานได้นัดชุมนุมทำคำร้องยื่นข้อเรียกร้องเจรจาหรือดำเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายวัตถุการคุ้มครองแรงงานหรือในทะเบียนพนักงานประจำสหภาพแรงงานผู้ชี้ขาดนะครับหรือต่อศาลแรงงานที่ขึ้นศาลก็ได้หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกำลังจะกระทำเช่นมีหมายมาเราบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นศาลให้แต่อยู่ดีจับเราย้ายหรืออยู่ดีๆทำไมกับเราเลิกจ้างเราอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเข้าข้อได้จริงอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่นายจ้างทำต่อลูกจ้างแล้วเลิกจ้างหรือกระทำการอันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือให้ตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินนะครับขัดขวางการดำเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานขัดขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเข้าแทรกแซงในการดำเนินกิจการกิจการดำเนินการของสหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานโดยไม่มีอำนาจเลยนะอันนี้คือการกระทำไม่เป็นธรรมอันที่หนึ่งเห็นไหมเป็นการห้ามใครห้ามนายจ้างห้ามทำอะไรบ้างเลิกจ้างกระทำการที่เขาไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นะขัดขวางไม่ให้เขาเป็นสมาชิกอย่างนี้คือการทำไม่เป็นธรรมแทรกแซงเขาขัดขวางแทรกแซงไม่ได้อันที่สองเป็นการห้ามคนอื่นและห้ามผู้ใดเมื่อกี้ห้ามนายจ้างนะมาตรา122ห้ามผู้ใดบังคับขู่เข็นโดยทางตรงทางอ้อมให้ลูกจ้างออกต้องเป็นสมาชิกหรือต้องออกจากเป็นสมาชิกกระทำการใดๆเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืน127เมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้คือการทำให้เป็นธรรมคืออันนี้ไม่ใช่นายจ้างคือผู้ใดละสุดท้าย123ระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับห้ามนายจ้างไปเลิกจ้างลูกจ้างผู้แทนอนุกรรมการกรรมการสมาชิกต่างๆเนี่ยนะเว้นแต่นะยังบอกแล้วว่าไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์คนทั้งหมดไปเลยคือถ้าเฉพาะเล่นในเกมที่เขาไปชุมนุมต่อสู้ต่างๆอย่างนี้ไปเล่นเขาเพราะเหตุนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาทำผิดหลักกฎหมายต้องเอามาใช้ถ้าทำผิดหนึ่งทุจริตต่อหน้าที่ทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างอย่างนี้ไปได้เลยเลิกจ้างจงใจทำให้จ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบคำสั่งโดยชอบด้วยหมายในจ้างเตือนแล้วเห็นหนังสือแต่ร้ายแรงไม่ต้องเตือนนะครับละทิ้งหน้าที่3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่เห็นควรยุโยงสนับสนุนครับส่วนในการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับค่าการจ้างหรือคำชี้ขาดเมื่อมีการฝ่าฝืนนะฮะฝ่าฝืนการทำไม่เป็นธรรม121 122 123ที่เรียนผู้เสียหายยื่นต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน60วันนับแต่ฝ่าฝืนเมื่อรับคำร้องแล้วให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวิสัยออกคำสั่งภายใน90วันนับแต่รับคำร้องรัฐมนตรีขยายเวลาได้ให้กรณีผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ถ้าปฏิบัติตามคดีอาญาที่จะดำเนินคดีระงับไปถ้าฝ่าฝืนนะถ้าฝ่าฝืนจะดำเนินคดียาต่อเมื่อผู้เสียหายเนื่องจากฝ่าฝืนได้ยื่นกล่าวหาแล้วและผู้กล่าวหาไม่ปฏิบัติตามนะครับนี่คือการกระทำไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่3กรณีด้วยกันก็คือการห้ามนายจ้างทำใช่ไหม121นะ2ห้ามผู้ใดทำ123ก็คือห้ามนะครับนายจ้างทำยกเว้นถ้าลูกจ้างทำไม่ดีทำผิดเห็นไหมอันนี้คือกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองอยู่อย่างนี้เราดูตั้งแต่ฎีกาแรกนะฮะเป็นเรื่องการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันแรกฎีกาที่538/22นะฮะ538/22อยู่ในมาตรา121นะนายจ้างลดวันทำงานลูกจ้างบางคนจากที่ทำงาน6วันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละ6วันเป็นสัปดาห์ละ2วันจ่ายเฉพาะวันที่มาอย่างนี้เขาจะอยู่ได้ไงใช่ไหมฮะทำ6วันลดเขาเหลือ2วันจ่ายเฉพาะวันที่มาที่อยู่อย่างไรอย่างนี้
เหตุเกิดจากการที่ลูกจ้างไปแจ้งข้อเรียกร้องเข้าเลยครับเข้าก็คือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา120อันนี้ชัดเจนนะลดวันเพราะฉะนั้นเราจดด้วยย่อสั้นๆเอาเองว่าลูกจ้างโดนลดวันทำงานเพราะไปยื่นข้อเรียกร้องเข้า121การกระทำไม่เป็นธรรมที่การต่อมา1245ปี22 1245ปี22ลูกจ้างโทษครับนายจ้างยุบเลิกแผนกส่งของและเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่เขามาขอปรับปรุงค่าจ้างสวัสดิการอันนี้เข้ามาตรา121นะฮะเข้า121ฎีกาต่อมา2602 2603ปี23ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างนะยื่นระหว่างข้อบังคับเดิมที่ตกลงกันไว้หรือว่ามีการยื่นนายจ้างจะมาเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุดังกล่าวไม่ได้เขายื่นข้อเรียกร้องแล้วไปยกเลิกจะไปเลิกจ้างก็ได้3059ถึง3060ที่23 3059 3060ที่23นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเหตุที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกสภาพแรงงานย่อมเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหนึ่งหกเก้าห้าปีสี่สี่หนึ่งหกเก้าห้าปีสี่สี่ที่พูดถึงมาตรา121ขอห้ามเลิกจ้างหรือว่ายึดเหตุที่เลิกจ้างห้ามเลิกจ้างกรณีที่มายื่นข้อเรียกร้องเจรจานะครับแต่ถ้าได้ความว่าลูกจ้างมึนเมาสุราขณะทำงานเพราะดื่มสุรามาก่อนหน้าแดงเสียงดังพูดเสียงดังนะฮะอันนี้เป็นการเลิกโดยไม่ได้เหตุการณ์ยื่นข้อเรียกร้องใช่ไหมฮะดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมเข้าใจนะฮะนี่เป็นเหตุอื่นแต่ถ้า993ปี46 993ปี46ทำงานเป็นกะลดลงมาอีกเหมือนกันนะลดวันทำงานเพราะเหตุว่าเขาไปยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้เขาไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้เข้า121นะฮะอันนี้เข้า121นะฮะแต่ถ้า1612ปี23 1612ปี23เขาบอกว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะฮะเขามุ่งดูเจตนาเป็นเกณฑ์ว่ามันจะเป็นการกลั่นแกล้งไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่กลั่นแกล้งมันเป็นเรื่องนายจ้างขาดทุนนะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างนี้นะนายจ้างขาดทุนและจ่ายค่าชดเชยด้วยแต่เลยครับเลิกทำงานให้จ่ายค่าชดเชยไม่เข้า123ไม่เข้า123นะครับ5586ปี39 5586ปี39เป็นลูกจ้างที่ทดลองงานมีฐานะเท่ากับลูกจ้างได้รับความคุ้มครองมีสิทธิ์ยื่นได้ว่าได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมคือถ้าถามว่าลูกจ้างทดลองงานมีสิทธิ์ไหมคำตอบคือมีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นหลอกลูกจ้างไม่ได้7042ถึง7042ครับ42นะฮะไปดันบอกว่าขาดทุนแต่จริงๆปรากฏว่าการประกอบการมีกำไรไปอ้างว่าขาดทุนอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นเลิกจ้างถือว่าไม่เป็นธรรมไอ้นี่ชัดเจนไปหลอกเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้ครับ2844ครับ46 2844ครับ46เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีคุณสมบัติคือสเปคของงานสเปคของตัวคนไม่ได้ใช้การบริหารงานแบบทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็นเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องไม่ได้กลั่นแกล้งเจตนาจึงไม่เข้า123นะฮะไม่เข้า123หรือการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน7841 447 7841 447อย่างนี้เขาให้ออกไปเพราะหย่อนสมรรถภาพการทำงานก็ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามหนึ่งของกลางนะครับโอเคนะเข้าใจละเพราะนี่คือสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมได้พูดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จบเรื่องนี้บริบูรณ์ส่วน16วันสุดท้ายท่านนักศึกษามาเรียนก็ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังตั้งแต่พรบ.ฉบับแรกจนพรบ.ฉบับสุดท้ายทั้งหมด3ฉบับที่ใช้ในการสอบอีกรอบหนึ่งคร่าวๆและพร้อมกับมาพูดให้ฟังว่า
วิธีการตอบข้อสอบคุณจะทำอย่างไรที่จะได้คะแนนที่ดีนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภัย